กลับมาอยู่ได้กันต่อในท n n เอ็ข่าวเย็นค่ะต้องถามคุณผู้ชมนะคะว่าพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่อากาศร้อนขนาดไหนเพราะว่าเราสองคนนะคะพัฒนาการกรุงเทพมหา <c oughs> นะครร้อนจัดเหมือนกันนะคะวิธีการคลายร้อนก็ต้องดื่มน้ําให้มากๆนะคะเป็นการดูแลสุขภาพด้วยขณะเดียวกันเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นนะคะถ้าร้อนที่สุดสําหรับวันนี้อยู่ที่อําเภอเถินจังหวัดลําปางค่ะอุณหภูมิใกล้แต่43องศาเซลเซียสกรมอุตุประเมินเอาไว้นะคะว่ามีโอกาสว่าสงกรานต์ปีนี้อาจจะเห็นอุณ ภูมิไปแตะ44องศาเซลเซียสค่ะขณะเดียวกันช่วงระหว่าง,งวันที่15และ16เมษายนต้องเฝ้าระวังพายุฤด,ดูร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะไปเริ่มต้นดูอากาศร้อนจัดในจังหวัดลำปางกันก่อนนะคะเรียกว่าร้อนจัดต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ เมื่อวานนี้11เมษายนอุณหภูมิทยานขึ้นไปสูงเกือบแตะ43องศาเซลเซียสนะคะพื้นที่อำเภอเถินวัดได้42.6องศานี่ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดในประเทศไทย2วันติดต่อกันเลยนะคะในขณะที่อำเภอเมืองลำปางอยู่ที่42.2องศาเซลเซียสถ้าเราย้อนไปค่ะ สงกรานปีที่แล้ว2,565ที่ผ่านมาที่จังหวัดลำปางนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอเถินก็เคยร้อนที่สุดในประเทศไทยติดต่อกันนานนับสัปดาห์เลยค่ะหลายคนก็เลยจับตาดูนะคะว่าแล้วปีนี้จะร้อนหนักแบบปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วก็มาจริงๆค่ะอากาศร้อนอบอ้าวร้อนจัดเริ่มขึ้นอีกครั้งประเมินว่าสงกรานปีนี้นะคะสำหรับที่ลำปางอาจจะร้อนทะลุ43-44องศาเซลเซียสต่อ นี้ชาวลำปางหลายคนนะคะบอกว่าอยากให้ช่วงเวลาของการสาดน้ำมาถึงสักทีเพื่อที่จะคลายร้อนกันนะคะ ลงใต้ไปดูที่จังหวัดสงขลาค่ะท้องฟ้าสดใสไม่มีเมฆนั่นหมายความว่าแดดส่องลงมาร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันนะคะเราไม่ใช่แค่เราที่กระทบค่ะสัตว์ในสวนสัตว์สงขลาก็ร้อนเหมือนกันนะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องหาวิธีคลายร้อนให้กับสัตว์เหล่านี้ค่ะเช่นการใช้รถดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ําทําฝนเทียมคลายร้อนให้กับเสือให้กับสิงโตนะคะแล้วก็นําผลไม้ไปแช่แข็งให้ลีเมอร์หางแหวนวานอนแห่งมาดากัสก้ากิน เป็นอาหารว่างคลายร้อนหน่อยนะคะคือร้อนจัดๆสัตว์เหล่านี้ก็จะมีความเครียดกระทบต่อสุขภาพด้วยก็ต้องดูแลกันนะคะด้านรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขาบอกว่าการให้ผลไม้แช่แข็งและทำฝนเทียมแบบนี้ก็เป็นการคลายร้อนให้กับสัตว์ค่ะแล้วก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของสวนสัตว์สงขาในช่วงหน้าร้อนด้วยสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆคะ่ะมาชมความน่ารักของสัตว์แบบนี้ด้วยนะคะ ขณะที่ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกภาคทั่วไทยอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะบางพื้นที่อากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ40 ถึง43องศาเซลเซียสและเนื่องจากบริเวณความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะเดียวกันยังมีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกอาจจะเกิดฝนฟ้าขนองได้ในบางแห่งนะคะตลอดทั้งสัปดาห์เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะทุกภาคอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องแล้วกรมอุตุแจ้งเตือนนะคะด้วยอากาศที่ร้อนจัด ประกอบกับช่วงวันที่15และ16เมษายนจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้จะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้นะคะโดยลักษณะของพายุฤดูร้อนจะเกิดฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางแห่งและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะพื้นที่แรกที่จะได้รับผลกระทบก่อนคือภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบนค่ะในขณะที่ภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ